ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราสองคนจะเอาเจ้าไหลบัวเนี่ยมาทำเป็นกิมจิไอ้ย่าแล้วก็ทำยำบะหมี่เกาหลีกินคู่กันจริงๆเราใส่กิมจินิดเดียวก็ได้นะใส่หมูยอเยอะๆโจทย์เราเป็นไหลบัวไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันค่ะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมสำหรับโจทย์ในวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าไม่ได้หาทานกันง่ายๆเอ้าใครบอกว่าหาทานไม่ง่ายคนเดี๋ยวนี้นิยมกินกันจะตายจริงผมไม่รู้จริงๆอันเนี้ยเขานิยมเอาโจทย์ของเราวันนี้มาทำเป็นยำคุณน่ะสายยำไงผมไม่ใช่ไงจริงๆคือกลายเป็นเมนูที่ท็อปฮิตไปเลยอ่ะเดี๋ยวนี้คืออะไรก่อนคืออะไรไหลบัวไหลบัวใช่ไหลบัวปกติเนี่ยผมเคยได้ยินแต่สายบัวเมื่อก่อนอ่ะพวกเราจะเคยกินสายบัวกันบ่อยๆถูกป่ะกดเข้าไปเสร็จแล้วเขาจะยุบง่ายเส้นใหญ่เขาจะไม่เยอะเรื่องวิทยาศาสตร์ส่วนมากเขาจะเอาไปต้มทำต้มยำอะไรเงี้ยแล้วของเราคืออะไรครับผมก็ได้ข่าวว่าเป็นยำเหมือนกันเราสองคนจะเอาเจ้าไหลบัวเนี่ยมาทำเป็นกิมจิไอ้ย่าแล้วก็ทำยำบะหมี่เกาหลีกินคู่กันก่อนที่จะเข้าครัวเราก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะได้เลยครับ1 2 3เอาละครับผมนะฮะเป็นผู้ชนะแน่นอนครับผมจะเป็นคนสั่งและเจ๊เป็นคนทำครับเขารู้ได้ยังไงว่าต้องออกกันไกลเดี๋ยวนี้เรื่องปกติครับผมเมนูในวันนี้ขอเสนอยำบะหมี่เกาหลีเส้นบะหมี่เกาหลีเนื้อนุ่มหนึบกำลังดีที่คลุกเคล้าเข้ากับกิมจิไหลบัวสไตล์เกาหลีมีทั้งความกรุบกรอบของไหลบัวและความนุ่มหนึบของเส้นบะหมี่เกาหลีจึงเกิดรสชาติของความแปลกใหม่แต่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่ออันนี้คืออะไรครับสายไฟมันคืออะไรนี่คุณเอามาเล่นเหรอฮะไม่ใช่เอามาให้ดูไงว่าเนี่ยไหลบัวเป็นแบบนี้เราจะเอาเป็นเส้นๆแบบนี้เนี่ยมาหั่นเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณจะหาว่าเราแบบไม่ทำอะไรเลยเราก็จะบอกคุณก่อนว่าขั้นตอนมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็หั่นเป็นแบบนี้จากนั้นน่ะวิธีการทำกิมจิอ่ะครับสูตรนี้ของเราอ่ะผักของเราที่เป็นผักแห้งๆแบบเนี้ยเราก็จะคลุกเกลือแล้วก็ทิ้งไว้ให้สลดโอเคป่ะแต่ว่าเจ้าไหลบัวของเราเนี่ยนี่คือพระเอกของเราใช่เอาน้ำใส่เกลือแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงให้น้ำจากผักมันออกมาด้วยแล้วก็ช้อนขึ้นมาแล้วก็มาทำกิมจิกันมาโอเคขั้นตอนการทำเริ่มเลยฮะก็ใส่น้ำใช่ไหมคะน้ำเปล่านะแล้วก็เกลือป่นใช่ไหมฮะเกลือป่นค่ะเมื่อคนเกลือให้ละลายแล้วก็น้ำไหลบัวเนี่ยลงไปแช่ในน้ำเกลือแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับจากนั้นก็นำไปล้างด้วยน้ำสะอาดจนหมดรสชาติเค็มออกไปแล้วก็เสด็จน้ำเตรียมไว้ครับใส่ไชเท้าค่ะใส่แครอทอันนี้เป็นผักที่แห้งๆของเรานะที่เราจะทิ้งจนสลดนะคะใส่เกลือป่นจากนั้นเราจะขยำเขาไว้แบบนี้แล้วก็ทิ้งเขาไว้ผักก็จะสลดลง1ชั่วโมงโอเควางไว้แบบนี้เอาละครับผ่านไป1ชั่วโมงนะครับไหลบัวที่เราดองไว้หน้าตาเขาไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่หรอกแต่เห็นได้ว่าเขาสุกขึ้นอ่ะคือช้ำอ่ะผักช้ำแล้วก็เนี่ยแครอทกับไชเท้าก็ดูฟุบลงอันนี้คือพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวกิมจิก่อนเริ่มทำกิมจิทีนี้กิมจิเนี่ยส่วนผสมจริงๆคือมี2ส่วนค่ะถูกไหมฮะส่วนแรกนี่คือเรามีทั้งผักผลไม้อันนี้คือคุณบอกว่ายังไงฮะคือเท่าที่เห็นอะหลายๆคนก็จะนิยมใช้แอปเปิลบ้างแพร์บ้างสาลี่บ้างอะไรเงี้ยใส่ลงไปเสร็จแล้วมันเพิ่มกลิ่นหอมๆแล้วก็เพิ่มรสหวานจากธรรมชาติด้วยอูมามิจากผลไม้ใช่โอเคอะถ้าอย่างนั้นคุณเริ่มเลยส่วนที่เป็นผักและผลไม้ปั่นนะครับกระเทียมนะฮะด้วยความที่มันเป็นการหมักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นกระเทียมเนี่ยจะเป็นตัวเร่งที่ทำให้การหมักของมันมีกลิ่นหอมๆด้วยกระเทียมขิงหอมใหญ่แอปเปิ้ลเขียวเดี๋ยวปั่นต่ออีกหน่อยนึงน้ำนิดนึงไหมฮะได้กำลังจะใส่ค่ะสักครู่ค่ะโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปล้างเครื่องกับแอปเปิ้ลเขียวอ่ะ
บละเอียดละเอียดแบบนี้เลยดีมากแล้วก็อีกล็อตหนึ่งของเราคือปัจจุบันนะกิมจิกลายเป็นหนึ่งในคนนิยมกินเพราะมีโปรไบโอติกสูงโปรไบโอติกคืออะไรฮะมันมีการหมักที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำให้ช่วยมีจุลินทรีย์ดีทำให้ช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดีด้วยจริงๆถ้าเมื่อกี้เราเครื่องปั่นรวดเดียวได้ก็รวดเดียวเลยไม่มีปัญหาค่ะโอเคหลักๆ ก็มีกระเทียมนะฮะขิงแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็มีผลไม้วันนี้เราเป็นแอปเปิ้ลเขียวโอเคอ่ะจากนั้นจะพักส่วนผสมตรงนี้ไว้ขั้นตอนต่อไปเราจะทำตัวพริกที่สำหรับใส่มันต้องเอาตัวพริกเนี่ยมาผัดจนกระทั่งสุกเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวเจ้าแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการหมักอย่างหนึ่งที่ทำให้รสเปรี้ยวเกิดขึ้นอ๋อคือการทำกิมจินี่ไม่ได้ใส่น้ำมันมะนาวไม่ใส่อะไรมันเปรี้ยวจากการหมักดองใช่มันเปรี้ยวจากการหมักดองเราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเรามีแป้งข้าวเหนียวน้ำใส่ลงไปคนให้เข้ากันก่อนยังไม่ตั้งไฟนะคะยังไม่เปิดไฟจากนั้นใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะพริกเป็นเกาหลีไงพริกป่นเกาหลีอ๋อโอเคเพิ่มสีแต่ไม่ได้เผ็ดมากน้ำปลานะคะและโคชูจังส่วนผสมอาจจะดูมีหลายอย่างแต่ว่าทำทีนึงก็เก็บไว้ได้นานๆเลยใช่ไหมใช่หลายคนอ่ะจะนิยมทำเก็บไว้เยอะๆเพราะว่ามันเก็บไว้กินได้โอเคคนทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้มันทำให้การทำงานง่ายขึ้นจากนั้นตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมสุกสังเกตสุกคือมันเดือดตรงกลางแล้วก็ชิมเสร็จแล้วไม่มีรสแป้งคือเราต้องคนให้เข้ากันก่อนถูกต้องก่อนที่เปิดไฟมันจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยแป้งไม่เป็นรูปง่ายขึ้นใช่เขาจะข้นเลยอะตกใจนะเพราะว่าหลังจากได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะส่วนผสมเนี้ยที่เป็นพริกอะค่ะไปรวมกับส่วนผสมของที่เราปั่นไว้เนี่ยเขาจะข้นขึ้นแบบนี้เลยนะคะโอเคยกลงผสมกับส่วนนี้ด้วยความที่เป็นแป้งข้าวเหนียวนะมันเลยดูเหมือนแบบว่าเป็นกาวๆแป้งๆนะใช่ไหมแต่เดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนโอเคจากนั้นก็คือค่อยๆคนให้เข้ากันใช่เราก็จะไม่เอาส่วนผสมเนี้ยไปตั้งไฟแต่เราแค่ต้องการคนเขาให้เข้ากัน อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเพสที่เอาไว้ใช้คลุกกับผักเราจะใช้ผักอะไรก็ได้ที่เรามีเพราะว่ากระเทียมนี่คือถ้าเอาไปตั้งไฟก็อาจจะเป็นกลิ่นนึงใช่เราต้องการให้เขาเกิดการหมักตามธรรมชาติไงเพราะฉะนั้นโปรไบโอติกใช่ต้องบอกเลยนะครับว่ากิมจิเนี่ยคือการถนอมอาหารของประเทศเกาหลีที่ทำได้ไม่ยากเลยครับผักแต่ละชนิดมันกินซอสกิมจิไม่เท่ากันอย่างถ้าเกิดสมมติเราใช้ผักกาดขาวก็จะอาจจะเปลืองซอสในการใช้มันต้องทาทีละแผ่นใช่ไหมฮะแต่อันนี้เรามีเป็นไหลบัวใช่ไหมคะเราก็จะใช้ปริมาณที่น้อยลงไอตัวนี้ถ้าเกิดใช้ไม่หมดเราก็เก็บได้เก็บได้นานไหมก็ในตู้เย็นก็น่าจะได้หลายวันอยู่นะไม่พอเติมได้จากนั้นเอาแครอทกับไชเท้าลงไปเดี๋ยวเทดดี้เทอ๋อครับต้นหอมกับผู้ชายให้เรานะคะเดี๋ยวผักเปียกๆเดี๋ยวเราทำให้ไหลบัวเอาน้ำตรงนี้แบบออกเราไม่อยากได้น้ำที่แฉะเพราะเดี๋ยวตอนหลังจากหมักแล้วอะน้ำจะออกน้ำจะออกมาอีกใช่ก็พยายามคลุกให้ส่วนผสมมันเข้ากันใช้เวลานานไหมฮะดองจริงๆตามสูตรเลยข้ามคืนข้ามคืนข้ามคืนอร่อยเลยคือสมมติทำไว้คืนนี้ใช่ไหมคะแล้วพรุ่งนี้กินคืนสองคืนสามจะยิ่งแบบกูยิ่งเปรี้ยวถ้าคุณอยากให้มันเปรี้ยวยิ่งขึ้นก็ทิ้งไว้นอกตู้เย็นแต่ถ้าเกิดว่าเปรี้ยวพอแล้วอยากหยุดการหมักต่อก็คือเอาเข้าตู้เย็นเขาก็จะกระบวนการก็จะเกิดขึ้นช้าลงแล้วค่ะมาเทดดี้ใส่ผักได้เลยแล้วก็ฝากเติมอีกช้อนนึงนะคะอันนี้ใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปถ้าเกิดอยากได้แบบยาวๆแบบเกาหลีหน่อยก็เป็นทั้งต้นเลยก็ได้อันนี้ใบกุยช่ายนะคะเติมอีกช้อนนึงขอบคุณค่ะความจริงตอนนี้กินเลยก็ได้แต่เขาจะไม่มีรสเปรี้ยวนะเพราะว่ายังไม่เกิดกระบวนการหมักจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็ใส่ภาชนะปิดสนิทวางทิ้งไว้นอกตู้เย็น1คืนระหว่างที่รอให้กิมจิได้ที่นั้นเราก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ
ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับยำบะหมี่เกาหลีและกิมจิไหลบัวว่าจะออกมาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับกิมจิไหลบัวนะฮะน่ากินมากๆเลยด้วยความที่แบบเข้มข้นนะแล้วกลิ่นตอนนี้คือแบบหอมๆเลยกิมจิจริงๆอ่ะกิมจิจริงๆมีกลิ่นเปรี้ยวๆออกมาไม่ใช่นะอ่ะเริ่มเลยครับจริงๆเราใส่กิมจินิดเดียวก็ได้นะใส่หมูยอเยอะๆโจทย์เราเป็นไหลบัวไม่ใช่เหรออ๋อช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ราข้าวทองกับเมนูบราวนี่ถั่วแดงแช่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองกับน้ำแล้วพักไว้1คืนนำถั่วแดงหลวงตราข้าวทองที่แช่ไว้ใส่ลงในภาชนะเติมน้ำสำหรับต้มนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งถั่วแดงสุกแล้วปิดไฟใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงโกโก้เคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองและนมข้นหวานแล้วตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ5นาทีใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบเติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีผสมจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกคนส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบเรียงด้านบนด้วยถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูบราวนี่ถั่วแดงคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.khaothong.com และ Lazada